ปักกุ้งเผยชีวิตสุดรันทดบางวันแทบไม่มีเงินติดตัวหลังต้องรอคอยเงินจากแม่เจนนี่ที่ยืมไปลั่นขอเงินที่เหลือคืนเถอะนะภายหลังจากรายการถามสุดซอยทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยธัญญาธัญเรศเปิดใจสัมภาษณ์นางธนภัทรหรือป้ากุ้งเจ้านี้แม่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยป้ากุ้งได้ให้สัมภาษณ์ในบางช่วงบางตอนระบุว่าตนได้รู้จักกับแม่ของเจนนี่ที่ตนเรียกว่าเกดตั้งแต่ปี2559ซึ่งอาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและไปมาหาสู่กันตลอดเพราะป้ากุ้งและแม่ของเจนนี่มีสถานะเหมือนกันคือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเพียงลำพังจนกระทั่งแม่ของเจนนี่ได้เอ่ยปากยืมเงินป้ากุ้งหลายครั้งเป็นยอดเงินรวมทั้งสิ้น 160,000 บาทและมีการผ่อนจ่ายมาแล้ว 60,000 บาทและยังคงค้างอีก 100,000 บาทจนทำให้ป้ากุ้งต้องมีชีวิตความเป็นยากลำบากต้องไปกู้เงินจากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเงินจำนวน 150,000 บาทเพื่อนำไปใช้หนี้แทนของแม่เจนนี่ที่ตนเคยหยิบยืมคนอื่นมาให้รวมถึงมีการผ่อนชำระเงินกู้รายวันทำให้ชีวิตป้ากุ้งนั้นต้องตกที่นั่งลำบากขาดสภาพคล่องทางการเงินป้ากุ้งยังเล่าต่ออีกว่าบางวันแทบไม่มีเงินติดตัวและที่ผ่านมาพยายามติดต่อแม่ของเจนนี่มาตลอดเพื่อทวงถามเงินที่ยังค้างอยู่แต่กลับได้รับการปฏิเสธบ่ายเบี่ยงติดต่อไม่ได้บ้างไม่เพียงเท่านั้นป้ากุ้งยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าป้ากุ้งต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูน้องชายที่ป่วยเป็นมะเร็งตับและต้องการใช้เงินเพื่อมารักษาน้องชายอีกด้วยและเจตนาที่มาออกสื่อในวันนี้ไม่มีเจตนามาทำลายชื่อเสียงของเจนนี่แต่อย่างใดและเข้าใจดีว่าเรื่องหนี้สินก้อนนี้เจนนี่คงไม่ทราบรายละเอียดมากนะแต่คนที่ทราบเรื่องนี้ดีที่สุดคือแม่ของเจนนี่กระทั่งทางรายการได้มีการต่อสายโฟนอินให้ป้ากุ้งได้ร่วมพูดคุยกับเจนนี่ซึ่งเจนนี่ระบุว่าเจนนี่จะรับผิดชอบหนี้สินที่แม่ของตนนั้นค้างอยู่เพียงแต่ขอเจรจากันในภายหลังเพื่อขอทราบรายละเอียดที่มาที่ไปทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาตนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากกรณีของป้าแมวมาแล้วทำให้เจ้าภาพยกเลิกคอนเสิร์ตรวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของสินค้าด้วยป้ากุ้งยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าสำหรับเจนนี่และลินลี่นั้นป้ากุ้งไม่เคยโกรธแต่กับแม่ของเจนนี่ยอมรับว่าโกรธเพราะที่ผ่านมาแม่ของเจนนี่ทำเสมือนคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทั้งที่ตนเคยช่วยเหลือแม่ของเจนนี่มาโดยตลอดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ